างครั้งการพูดเล่นหรือพูดโดยไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนพูดเอาสนุกปากอาจจะสร้างเรื่องให้กับคุณก็ได้อย่างเช่นซาลมานข่านงานเข้าด้วยประโยคหนึ่งค่ะซูเปอร์สตาร์บอลิวูดซาลมานข่านถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในระหว่างการโปรโมทผลงานหนังเรื่องใหม่สุลต่านว่าเขารับบทเป็นนักมวยปล้ำทำให้เขาต้องซ้อมหนักมากจนแทบจะไม่มีแรงเหลือเลยส่งผลให้เวลาที่เขาเดินลงจากสังเวียนมวยปล้ำเนี่ยเขาเดินแบบกระปกกระเปรี้ยไม่ต่างไปจากผู้หญิงที่ถูกข่มขืนเลยคำพูดของซาลมานข่านนี่ล่ะค่ะประโยคนี้ล่ะกระทบความรู้สึกของชาวอินเดียอย่างรุนแรงเนื่องจากอินเดียเป็นประเทศที่มีคดีผู้หญิงถูกข่มขืนอยู่บ่อยครั้งซึ่งการให้สัมภาษณ์ที่คิดน้อยไปหน่อยของซาลมานข่านทำให้นักแสดงหนุ่มชื่อดังถูกต่อว่าอย่างหนักและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ด้วยส่วนทางคณะกรรมการสตรีแห่งชาติรวมถึงพรรคภารติยชนตะซึ่งก็เป็นพรรครัฐบาลของอินเดียก็ได้เรียกร้องให้ซาลมานข่านออกมาขอโทษต่อสาธารณชนเนื่องจากคำพูดของเขาถือเป็นการดูหมิ่นผู้หญิงและเห็นเรื่องการข่มขืนเป็นเรื่องล้อเล่นซาลิมข่านพ่อของซาลมานข่านได้ทวีตข้อความขอโทษทุกๆคนในนามตัวแทนของลูกชายทันทีที่เกิดกระแสวิจารณ์ในขณะที่อาบาสข่านนะคะน้องชายนักแสดงของซาลมานข่านก็ได้พูดในงานแถลงข่าวในเมืองมุมไบว่าพี่ชายของตัวเองเพียงพูดอะไรออกไปแบบไม่ยังคิดเพื่อเป็นการเปรียบเทียบเท่านั้นโดยอาบาสยืนยันว่าพี่ชายไม่ได้ต้องการจะดูถูกหรือดูหมิ่นใครส่วนซาลมานข่านจะออกมาขอโทษกล่าวคำพูดของตัวเองหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาเองค่ะ This might affect Salman Sultan release. We hope the Khan apologizes before it's too late. What do you think? For most arch leaders อย่าว่าแต่ชาวอินเดียเลยเราก็ตกใจคือผมมีความรู้สึกว่าจะไปเปรียบกับอะไรอีกหลายๆเรื่องก็ได้อะเรื่องแล้วมันก็ไม่แล้วมันก็ไม่ตลกแล้วมันก็ไม่น่าฟังเลยมันเป็นคำพูดที่แบบเปรียบเทียบที่แย่มากแล้วมันกลายเป็นเหมือนกับแบบว่าแปลว่าเขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกใช่ไหมอ่ะถูกแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่แบบถูกเนาะเนี่ยต้องควรจะรีบออกมาขอโทษได้แล้วนะในความคิดของเรานะมากันที่ข่าวเศร้านะคะของนักร้องชาวปากีสถานที่เรียกว่าต้องเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับนักร้องที่อเมริกาแล้วก็ที่นักร้องที่ The Voice ของอเมริกาแล้วก็ The Voice Mexico คนนี้ถูกยิงเสียชีวิตล่าสุดนี้เลยค่ะศิลปินที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในอเมริกาเท่านั้นแต่เหตุการณ์สุดสลดในลักษณะเดียวกันนี้ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศปากีสถานด้วยโดยอัมจัดซาบรีนักร้องชื่อดังชาวปากีสถานได้ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในระหว่างการเดินทางด้วยรถยนต์โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในเขตท่าเรือทางตอนใต้ของเมืองการาจีอัมจัดซาบรีถูกคนร้ายยิงด้วยอาวุธปืนเป็นจำนวนหลายนัดในขณะที่นั่งอยู่บนรถส่วนน้องชายที่เดินทางไปด้วยก็ถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วยในตอนนี้ตำรวจปากีสถานกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุฆาตกรรมซึ่งเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดจากฝีมือของชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่ต่อต้านการเล่นดนตรีตามหลักความเชื่อแบบซูฟิซึมนะคะที่ถ่ายทอดเรื่องราวลี้ลับที่ซุกซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์โดยในตอนนี้ยังไม่มีใครหรือว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายรายใดที่ออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียสุดสลดนี้นะคะสมาชิกในครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆของอัมจัดซาบรีก็ถึงกับช็อกทันทีที่ได้รู้ข่าวร้ายนี้ในขณะที่แฟนเพลงของนักร้องผู้ล่วงลับก็ได้ออกมารวมตัวกันที่หน้าบ้านของอัมจัดซาบรีซึ่งทุกคนก็ต่างตกใจและไม่เชื่อว่าซาบรีจะถูกยิงเสียชีวิตอย่างกระทันหันแบบนี้พักข่าวน่าสลดใจดีกว่าเนาะมันรู้สึกแบบห่อเหี่ยวแบบช่วงนี้เนาะเอามาถึงเรื่องนี้ดีกว่า Taylor Swift มาเมานางดีกว่าคืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือแหมพอจะสวีทนี่คือสวีทได้ทุกที่จริงๆใช่แล้วเธอไม่เคยปิดบังเธอออกตัวแรงเลิกก็ด่าแรงเขียนเพลงด่า อะไรอย่างนี้พอคบคนใหม่ปุ๊บก็พร้อมที่จะสวีทตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับไปดูภาพล่าสุดกันดีกว่าครับมาTaylor Swift กับ Tom Hiddleston นะครับทั้งคู่ก็ยังสวีทกันแบบสุดๆนะเขาบอกสวีทกันสุดชีวิตน่ะนะฮะจนทำให้เข
าบอกสาวๆนี่อิจฉานะฮะ Taylor Swift กันเป็นไปตามๆกันล่าสุดไอ้คอนเสิร์ตที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตของ Selena Gomez นั่นเองซึ่งเป็นเพื่อนซีของ Taylor Swift นะครับที่ Bridgestone Arena ใน Nashville เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทั้งคู่ก็คอเคลียร์เต้นรำกันตลอดทั้งโชว์เลยทีเดียวฮะAbigail Anderson นะครับเป็นเพื่อนซีของ Taylor Swift เองก็เขาบอกสนิทกันแต่เด็กเลยนะนะครับแล้วก็เพื่อนชายของ Abigail เนี่ยเป็นคนถ่ายวิดีโอในระหว่างที่ Taylor Swift นะครับกำลังชมโชว์ของ Selena Gomez พร้อมกับเต้นรำกับ Tom Hiddleston นะครับอย่างมีความสุขซึ่งนอกจากเพื่อนของป๊อปสตาร์ชื่อดังแล้วนะครับเขาบอกผู้ชมในคอนเสิร์ตบริเวณใกล้เคียงเนี่ยนะฮะได้มีการบันทึกภาพของซุปตาร์คู่นี้เอาไว้อีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ Selena Gomez เนี่ยกำลังร้องเพลงฮิตอย่าง Hands to Myself นะครับท่ามกลางนะฮะกับเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับหลายคนเป็นห่วงทอมซะมากกว่า Taylor Swift นะฮะเขาบอกว่าแฟนคลับเนี่ยนะครับของหนุ่มชาวอังกฤษวัย35ปีเนี่ยกังวลกันบอกกลัว Taylor Swift เนี่ย จะเป็นคน ทิ้งทอม นะครับ Taylor Swift and Tom Hiddleston dance together again this time at a...ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นแหละใช่ไหมคนก็ต้องคิดอย่างนั้นดูจากประวัติแล้วแต่ว่าดีเจเองเป็นคนเลิกเควินแฮร์ริสเป็นคนแบบคิดว่าไม่เอาดีกว่าแต่มันก็ต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาเอกใจว่าเขาคงไม่เหมาะกันอะไรเกี่ยวไหมน่าจะวันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่ะมากันถึงนี่ดีกว่าครับคุณได้ยินใช่ไหมฮะ Glastonbury Festival จัดกันมาทุกปีปีนี้เขาบอกว่าโอ้ยคนไปก็ยากลำบากอยู่ก็ยากลำบากทำไมนะติดตามครับGlastonbury Festival นะครับเทศกาลดนตรีที่ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะฮะปีนี้2016เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับเขาบอกว่าไปนี่มันแสนยากจะลำบากสงสัยกลุ่มคนนี้ไม่เคยอยู่เมืองไทยมาก่อน uh-huh. ไม่รู้ไหมฮะเขาบอกว่าถนนที่ไปเนี่ยเขาบอกโอ้ยรถติดมากนะครับเพราะเขาจัดกันที่ Worsley Farm นะครับใน Somerset นะฮะเขาบอกระยะทางไม่กี่ไมล์เนี่ยต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการเดินทางซึ่งก็ไม่ต่างกับกรุงเทพมหานครของเรานะครับพอเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานปุ๊บก็ต้องขนสัมภาระที่ใช้ในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเต็นท์อุปกรณ์สำหรับการทำอาหารเขาบอกลำบากมากเพราะว่าพื้นงานเนี่ยเต็มไปด้วยโคลนทำให้ต้องออกแรงมากกว่าปกติในการเดินเหินและก้าวเท้าออกไปนะครับแต่โดยรวมในการบริหารการจัดงานแล้วก็เป็นไปอย่างราบรื่นส่วนผู้ชมนะฮะก็ให้ความร่วมมือนะฮะในการตรวจค้นสิ่งของเพื่อความปลอดภัยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็ต้องติดตามชมกันต่อไปว่าจะโดนพายุถล่มเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะครับเทศกาลดนตรี Glastonbury ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายนมีศิลปินระดับโลกมา Adele Muse นะครับ Coldplay นะครับก็ถือว่าเป็นเฮดไลน์แล้วก็มีอีกหลายวงเลยทีเดียวครับI appreciate you getting Mexico. You go back. แต่จริงๆมันก็เละแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วนี่เพียงแต่ว่าหนักหรือเบาจริงๆโคลนเยอะก็ดีนะเวลานอนก็นุ่มถ้ามองอย่างเงี้ยดีลุยน้ำมานี่พูดได้ I saw happening ช่วงหน้าค่ะครับ